ราก็วางแผนนะครับที่เราจะเป็นผู้นำในการในด้านเทคโนโลยีนะครับในการให้บริการนะครับตัว on cloud suite platform นะครับเพื่อให้บริการกับองค์กรธุรกิจแล้วก็ SME นะครับผู้ประกอบการ SME เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ไทยเนี่ยได้มีเทคโนโลยีดีๆใช้นะครับในราคาที่จับต้องได้นะครับสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับบีมพักขมลสายขุนทดนะคะกับรายการ Live The Series ค่ะรายการที่เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระดานซื้อขายหุ้นแห่งที่3หรือ Live Exchange นั่นเองค่ะบีมเชื่อว่านักลงทุนหลายท่านเนี่ยก็น่าจะได้ยินข้อมูลกันมาบ้างแล้วนะคะว่ามีบริษัทแรกที่ประเดิมการยื่นไฟลิ่งเข้ามาใน Live Exchange แล้วค่ะและแผนการเติบโตของบริษัทนี้เนี่ยจะมีความน่าสนใจขนาดไหนเรามาพูดคุยไปพร้อมกันกับคุณวิโรจน์สิริรัตนรักษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Advanced Web Service จำกัดมหาชนหรือ AWS กันเลยค่ะบริษัท Advanced Web Service จำกัดมหาชนนะครับของเรานะครับก็เราก็เป็นบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติไทยนะครับก็เป็นผู้ออกแบบแล้วก็พัฒนาตัวดิจิทัลแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ให้บริการออนคลาวด์เซอร์วิสแพลตฟอร์มนะครับซึ่งก็มีอยู่หลายแพลตฟอร์มนะครับส่วนมากก็จะเป็นใช้ในการบริหารจัดการนะครับแล้วก็ใช้ในการให้บริการลูกค้าสมาชิกนะครับเป็นพวกอีคอมเมิร์ซโซเชียลคอมเมิร์ซด้วยนะครับก็คล้ายๆกับเป็นทั้ง ERP แล้วก็เป็นอีคอมเมิร์ซรวมกันนะครับก็ตัวแพลตฟอร์มของเราเนี่ยครับก็จะมีตัวอย่างนะครับเช่นตัวแพลตฟอร์ม Reader Booking นะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการการจองจำหน่ายตั๋วแบบครบวงจรนะครับแล้วก็ตัวอย่างของตัว Advanced Vending นะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับในการบริหารจัดการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยังมีแพลตฟอร์มที่อยู่บน Line OA นะครับเนื่องจากว่าเราก็เป็น Line Developer Partner กับ Line Thailand นะครับเราก็พัฒนาพวกมินิแอปบน Line OA นะครับก็จะมีหลากหลายตาม requirement ของลูกค้าด้วยนะครับเป็นแพลตฟอร์มสำเร็จสำหรับเป็นแพ็คเกจด้วยนะครับลักษณะเนี่ยเนื่องจากว่าในประเทศเราเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีการใช้ไลน์เป็นจำนวนมากนะครับก็สูงสุดเลยมีตั้งแต่เด็กจนผู้สูงอายุนะครับเพราะงั้นสมัยนี้การพัฒนาบนแอปพลิเคชันบน Android บน iOS ก็อาจจะมีข้อจำกัดหลายเรื่องนะครับการที่เราพัฒนาบน iOA ก็จะทำให้การใช้งานที่คุ้นเคยนะครับแล้วก็ต่อยอดได้ง่ายกว่านะครับจริงในส่วนของตัว payment solution นะครับเราก็เนื่องจากว่าเรามีธุรกิจในเรื่องของระบบเติมเงินชำระเงินนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นธุรกิจที่เราทำมานานแล้วแล้วก็เราก็มีความเชี่ยวชาญนะครับในการที่จะเชื่อมต่อระบบ API ต่างๆนะครับให้กับลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ด้าน high transaction เนี่ยอย่างเงี้ยครับก็คือพอเราทำเป็น total solution เนี่ยครับมันก็จะมีเรื่องของ payment รวมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการรองรับพวก high transaction ได้ด้วยนะครับอันนี้เราก็จะมีพัฒนาให้กับลูกค้าอยู่หลายๆครับมันเป็นก็เรียกว่าเป็นเหมือนมินิ ERP เฉพาะด้านละกันนะในแต่ละธุรกิจเพราะว่า ERP ตัวใหญ่ๆเนี่ยมันคือการบริหารจัดการทั้งองค์กรเนาะแต่อันเนี้ย ERP ตัวเนี้ยมันเป็นการบริหารจัดการในส่วนของธุรกิจส่วนมากจะก็จะเป็นในส่วนของฝั่งที่จะเป็นเกี่ยวกับด้านลูกค้าการบริการลูกค้าการขายต่างๆนะครับแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับตัว ERP ใหญ่อีกทีนึงก็ตอนนี้ครับบล็อกเชนของเราเนี่ยจะเป็นบล็อกเชนในมุมของเอาไปใช้งานในพวกหมวด traceability นะครับในการทำเรื่องของบาลานซ์บล็อกเชนนะครับก็จริงๆตัวบล็อกเชนเราก็ได้ยื่นจดสิทธิบัตรด้วยนะครับโดยส่วนมากนะครับลูกค้าของเราอ่ะครับก็จะเป็นลูกค้าองค์กรธุรกิจนะครับแล้วก็เป็นผู้ประกอบการ SME นะครับซึ่งก็จะอยู่ในหลายเซกเตอร์นะครับก็จะมีทั้งในธุรกิจท่องเที่ยวนะครับในธุรกิจรีเทลแล้วก็ธุรกิจที่เป็นงานบริการของ Advanced Web Service นะครับก็จุดเด่นจุดแข็งของเรานะครับก็เกิดจากว่าเนื่องจากว่าเราเป็นทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญนะครับในการพัฒนาเรื่องดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เราเนี่ยพัฒนาทุกอย่างเนี่ยเป็น in-house นะครับเรามีทีมงานพัฒนาภายในเองทั้งหมดนะครับก็ทำให้เนี่ยเราสามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างชาตินะครับที่เราแข่งขันอยู่หลายรายนะครับแล้วก็มี local service นะครับก็เป็นจุดแตกต่างที่เราทำให้เราเหนือคู่แข่งแล้วก็ในการคัดสมัยให้กับลูกค้านะครับเนื่องจากเป็นซิสเต็มของเราเองนะครับเราก็สามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของลูกค้าได้ณปัจจุบันนะครับเราจริงๆเราก็มีลูกค้าเป็นหลายร้อยรายนะครับแต่ลูกค้าหลักๆลูกค้าสำคัญณปัจจุบันนะครับก็มี
อยู่หลายๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับบริษัท King Power นะครับ King Power มหานครนะครับตัว MP Group นะครับ MP Med Group เนี่ยก็จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับด้านการแพทย์นะครับแล้วก็จะมี PTG นะครับ PTG เนี่ยก็จะเป็นธุรกิจเกี่ยวด้านน้ำมันรีเทลนะครับแล้วก็ตัวอย่างอีกอันนึงก็จะเป็นองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับอันนี้ก็จะเป็นในด้านของงานบริการนะครับถ้าจริงๆถ้าเราไปดูข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับหรือดิป้านะครับก็ตั้งแต่ปี60จนปี64เนี่ยสถิติเนี่ยเติบโตขึ้นเท่าตัวนะครับจากแสนล้านเป็น200ล้านนะครับในตลาดอุตสาหกรรมดิจิตอลซอฟต์แวร์นะครับก็ค่อนข้างที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าเราคงได้ยินเรื่องของดิจิตอลทรานส์ฟอร์มมากันนานละนะครับก็ทีนี้ในประเทศเราจริงๆก็กำลังตอนนี้ก็มีการอะดอปชันนะครับในการที่จะปรับปรุงดิจิตอลทรานส์ฟอร์มมาระยะหนึ่งแล้วโดยณปัจจุบันเนี่ยพอเราไปเจอสถานการณ์โควิดนะครับมันยิ่งทำให้เป็นตัวเขาเรียกเป็นตัวเร่งนะครับเร่งปฏิกิริยาทำให้การอะดอปชันเนี่ยเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับทางตลาดหลักทรัพย์และกรตจริงเขาก็คิดเรื่องของการช่วย SME เนี่ยมานานละโดยที่เขามีการที่ออกแบบของตลาดLife Exchange เนี่ยขึ้นมานานแล้วแล้วก็มาสำเร็จเริ่มเปิดให้บริการได้ในปีนี้นะครับในมีนาปีนี้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นการช่วย SME นะครับแล้วก็เป็นการสปริงบอร์ดนะครับสำหรับคนที่เตรียมพร้อมที่จะเข้า MAI ด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าการเตรียมตัวเข้า MAI แบบเต็มรูปแบบอ่ะจริงๆมันก็มีเรื่องของบุคลากรเรื่องของต้นทุนเรื่องของระยะเวลาเรื่องของมาตรฐานอีกหลายอย่างที่ค่อนข้างเยอะนะครับจะใช้เวลาแต่ทีนี้ใน Life Exchange เนี่ยมันก็จะเป็นตัวสปริงบอร์ดในการที่จะทำให้เรามีความสามารถความรู้ความสามารถความเข้าใจนะครับในการเหมือนเป็นช็อตคัทนะครับในการที่เราเตรียมตัวได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สำคัญก็ยังเป็นการที่เราหาinvestor นะครับหา strategic partner นะครับแล้วก็ได้เงินลงทุนในการที่เราจะขยายกิจการแล้วก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดได้นะครับอย่างที่บอกครับว่าเราวางแผนที่เราจะเข้า MAI อยู่แล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับเราหลังจากที่เราเข้า Life Exchange ในปี65นี่แล้วนะครับก็แผนเรานะครับก็พยายามจะยื่น filing เข้าเพื่อเข้า MAI นะครับก็ในอีก 3-5 ปีข้างหน้านะครับเราก็วางแผนนะครับที่เราจะเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีนะครับในการให้บริการนะครับตัว on cloud suite platform นะครับเพื่อให้บริการกับองค์กรธุรกิจแล้วก็ SME นะครับผู้ประกอบการ SME เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ไทยเนี่ยได้มีเทคโนโลยีดีๆใช้นะครับในราคาที่จับต้องได้นะครับเนื่องจากว่าเทคโนโลยีส่วนมากในปัจจุบันของเราเนี่ยครับเราเป็นเทคโนโลยี import กันเยอะนะครับแล้วก็จริงๆในเมืองไทยเนี่ยเราก็สามารถมีทีมงานที่สร้างสรรค์เทคโนโลยีดีๆได้นะครับทีนี้การที่เราเติบโตนะครับแล้วการที่เราสร้างความรู้นะครับแล้วก็มีการเทคโนโลยีดีๆนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการใช้นะครับก็จะเป็นการช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยครับเติบโตไปในอย่างยั่งยืนด้วยครับก็จริงๆเรามีการวางแผนนะครับนอกจากที่เราจะขยายในให้กับธุรกิจในประเทศแล้วเนี่ยครับเราก็มีขยายไปในอาเซียนนะครับซึ่งจริงๆหลายๆประเทศนะครับก็จะยังมีเทคโนโลยีที่ตามหลังประเทศไทยอยู่นะครับแล้วจริงๆก็ยังมีเซอร์วิสต่างๆที่ของเราเนี่ยที่ไปแมทช์กับเทคโนโลยีของลูกค้าในเซาท์อีสเอเชียได้อีกเยอะครับอันนี้ก็เป็นแผนของเราใน 3-5 ปีที่เราจะโตเข้าไปด้วยครับ